สำหรับทิศทางราคาทองคำในสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์เลยราคาทองคำมีลักษณะของการแกว่งตัวในทิศทางที่ลดระดับสูงสุดแล้วก็ลดระดับต่ำสุดลงในระดับรายวันนะครับแม้ว่าวันนี้เนี่ยราคาทองคำตลาดโลกจะบวกได้ 3.40 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ปิดไประดับ2,000กับ28เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ครับแต่ระหว่างวันราคาก็ทิ้งตัวลงมาที่ระดับ2,000กับ13เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์นะครับทองคำยังคงถูกกดดันครับจากการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อในฝั่งสหรัฐโดยมีการเปิดเผยจากกระทรวงแรงงานว่าดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานหรือว่า Core CPI มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในเดือนธันวาคมสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์แล้วก็ประเมินเอาไว้นะครับภาพดังกล่าวเนี่ยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเงินเฟ้อไม่ได้ลดระดับลงมาเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้นอกจากนี้ครับบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดหรือประธานเฟดสาขาล้วนแล้วแต่แสดงความเห็นสนับสนุนให้เฟดยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ในระดับสูงเพื่อทำให้แนวโน้มหรือทิศทางของเงินเฟ้อมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือมีการปรับตัวลงเป็นไปตามเป้าหมายที่เฟดต้องการนะครับวันนี้มีประธานเฟดคลีฟแลนด์ลอเรสตาเมสเตอร์และก็ประธานเฟดริชมอนด์โทมัสบาร์กินนะครับออกมาแสดงความเห็นว่าเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงในเดือนธันวาคมทำให้เฟดเองไม่มีความมั่นใจครับว่าเงินเฟ้อจะลดระดับลงมาเป็นไปตามเป้าหมายที่เฟดมีการตั้งเป้าเอาไว้ที่ระดับ2%ครับภาพดังกล่าวสะท้อนให้เห็นนะครับว่าถ้าเงินเฟ้อยังไม่ลงมาที่ระดับ2%เฟดเองก็อยากจะตรึงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้เพื่อให้เงินเฟ้อลงมาเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดเอาไว้ครับท่าทีดังกล่าวเลยทําให้ทองคํามีการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมานะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีนะครับพบว่าการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนักลงทุนให้ความสนใจเข้าไปถือครองพันธบัตรรัฐบาลกลางสหรัฐอายุ10ปีจํานวนมากหลังจากการประมูลพันธบัตรระยะ30ปีนะครับในวงเงิน2.1หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับทางนี้เนี่ยบอนด์ยิลด์10ปีซึ่งเป็นตัวแทนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนลดระดับลงมาต่ำกว่าระดับ4%นะครับซึ่งถือว่าเป็นภาพตัวหนึ่งครับที่ทําให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือลดระดับลงนะครับก็เลยเป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาทองคําไม่ได้รับผลกระทบจากตัวเลขเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นมากนักแต่ว่าได้รับอานิสงส์เชิงบวกต่อบอนด์ยิลด์10ปีที่ปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ4%ก็เลยทําให้ทองคํารีบาวด์หรือฟื้นตัวขึ้นกลับมาปิดตลาดในแดนบวกได้ครับนอกจากนี้นะครับราคาทองคําตลาดโลกยังคงได้รับแรงหนุนหรือแรงกระตุ้นจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศครับล่าสุดเลยในส่วนของอังกฤษและก็สหรัฐมีการจับมือกันโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนนะครับแนวโน้มการโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีนะครับที่มีอยู่บริเวณเยเมนและก็เลบานอนซึ่งให้การสนับสนุนในส่วนของการสู้รบในตะวันออกกลางมีสัญญาณหรือมีแนวโน้มที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับภาพในลักษณะดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยยังคงกลับเข้ามาถือครองทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหรือยังคงกล้าเข้าซื้อทองคําเมื่อราคาอ่อนตัวหรือมีการปรับฐานลงมานะครับนอกจากนี้นักลงทุนจับตาดูการเลือกตั้งไต้หวันที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่13มกราคมนี้ครับโดยจับตาดูว่าพรรคใดกันแน่ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นพรรครัฐบาลของไต้หวันนะครับหลังจากโพลหรือผลสำรวจพบว่าการเลือกตั้งในไต้หวันอาจจะมีการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองและอาจจะไม่ได้มีพรรคใดสามารถครองเสียงข้างมากในสภาได้นะครับแนวโน้มดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนมีความวิตกกังวลครับว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันอาจจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นหากพรรคที่ได้รับการเลือกตั้งขึ้นมาเป็นพรรคฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลจีนหรือพูดง่ายๆว่าเป็นพรรคที่อยากจะแยกตัวออกจากจีนไม่อยากอยู่ใต้อานัตหรือใต้การปกครองของจีนแล้วนะครับภาพในลักษณะดังกล่าวทําให้เกิดความวิตกกังวลครับว่าสถานการณ์ความตึงเครียดในบริเวณช่องแคบไต้หวันอาจจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นหากผลการเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปตามที่รัฐบาลกลางจีนต้องการนะครับสัญญาณดังกล่าวเนี่ยทำให้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงได้รับแรงหนุนหรือแรงกระตุ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้ครับความวิตกกังวลต่อแนวโน้มภาพโดยรวมของเศรษฐกิจโลกการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน
ที่อาจจะมีสัญญาณของย่ำแย่หรือสถานการณ์ที่จะชะลอตัวลงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ยังคงกลับเข้ามาประคับประคองหรือพยุงในส่วนของทองคําไว้นะครับเราเห็นการอ่อนตัวลงหรือการย่อตัวลงของหุ้นกลุ่มธนาคารในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเมื่อคืนนี้นะครับก่อนที่คืนวันศุกร์นี้จะมีการเปิดเผยผลประกอบการของหุ้นบริษัทธนาคาร JP Morgan Bank of America และก็ธนาคาร Wells Fargo นะครับมีการคาดการณ์ครับว่าผลประกอบการธุรกิจกลุ่มแบงก์ของธนาคารในกลุ่มสหรัฐในควอเตอร์4อาจจะมีสัญญาณของทิศทางชะลอตัวหรือทิศทางย่ำแย่ลงครับขณะที่หุ้น Citigroup วันนี้ก็มีการร่วงลงหรือปรับฐานลงถึง1.77%นะครับหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลการขาดทุนการแปลงค่าเงินเปโซของอาร์เจนตินาสัญญาณและทิศทางดังกล่าวครับเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าหุ้นกลุ่มแบงก์ที่เป็นหุ้นกลุ่มที่สะท้อนภาพรวมหรือแนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอาจจะมีสัญญาณของการย่ำแย่ลงเศรษฐกิจของสหรัฐก็อาจจะมีสัญญาณย่ำแย่หรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยมากขึ้นในอนาคตนะครับเพราะว่าถ้ากลุ่มธนาคารหรือธุรกิจธนาคารธุรกิจแบงก์ย่ำแย่นะครับการปล่อยกู้ก็จะยากตามไปด้วยและขณะที่การปล่อยกู้ที่เกิดความยากลำบากนะครับก็จะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจอาจจะโตต่ำกว่าที่คาดการไว้หรืออาจจะทำให้ภาพโดยรวมของเศรษฐกิจของสหรัฐมีสัญญาณหรือมีทิศทางถดถอยหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะถดถอยมากยิ่งขึ้นครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงทำให้นักลงทุนเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นทองคำหรือว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับดังนั้นความต้องการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เพิ่มมากขึ้นก็เลยไปกดให้บอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยมีสัญญาณของการลดระดับลงมาก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่กลับเข้ามาประคองหรือพยุงในส่วนของตัวราคาทองคําเอาไว้นะครับก็เลยทําให้ทองคำเนี่ยอ่อนตัวหรือซึมตัวลงได้ในระดับที่ค่อนข้างจํากัดครับอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของคืนวันศุกร์นี้อยากจะให้จับตาดูการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจเป็นตัวเลขเงินเฟ้อทางด้านการผลิตหรือดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ประจำเดือนพฤศจิกายนนะครับทางนี้เนี่ยให้ดูว่าตัวเลขเงินเฟ้อมีสัญญาณของการเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าหรือเปล่าโดยมีการคาดการณ์ว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นนะครับถ้า PPI หรือดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้นจริงก็จะสะท้อนให้เห็นถึงเงินเฟ้อในภาคการผลิตที่ไต่ระดับหรือปรับตัวขึ้นมาก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันในส่วนของตัวทองคําได้เหมือนกันนะครับนอกจากนี้ปริมาณการซื้อขายทองคําอาจจะเบาบางลงนะครับเนื่องจากวันจันทร์ตลาดเงินตลาดทุนในฝั่งสหรัฐจะปิดทําการนะครับเนื่องในวันมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ปริมาณการซื้อขายทองคําก็อาจจะเบาบางลงในช่วงต้นสัปดาห์นะครับดังนั้นเนี่ยนักลงทุนก็จะเพิ่มความระมัดระวังหรือเป็นการลงทุนระยะสั้นในช่วงปลายสัปดาห์นี้มากกว่าไม่อยากจะถือสถานะข้ามสัปดาห์แล้วก็มีวันหยุดยาวด้วยนะครับอย่างไรก็ตาม YLG ยังแนะนำนะครับจากภาพโดยรวมของตัวราคาทองคำที่มีทิศทางหรือมีโมเมนตัมเป็นการแกว่งตัวนี้ที่ทางไซด์เวย์ดาวนะครับอยากจะให้หาจังหวะแบ่งทองคำออกขายก่อนถ้าการเด้งกลับหรือการรีบาวกลับของทองคำเป็นไปอย่างจำกัดให้ดูแนวต้านย่อย2041 2046เหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนครับระดับดังกล่าวถ้าทองยังไม่เบรกเอาท์หรือยังไม่ผ่านระดับดังกล่าวนะครับจะเห็นภาพการซึมตัวลงหรือการอ่อนตัวลงของราคาทองคําได้ต่อครับจุดที่แนวโน้มหรือโมเมนตัมเชิงลบของทองคําจะหมดไปทองต้องผ่าน2,064เหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนเป็นไฮของทองคําในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ราคาเคยเหวี่ยงขึ้นไปหรือชนในช่วงวันที่5มกราคมนะครับแล้วไม่ผ่านเกิดการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาแรงๆดังนั้นถ้าทองไม่ผ่าน2,041 2,046หรือคิดเป็นเงินบาทไทย33,950 34,000บาทต่อบาททองคำก็แบ่งทองคำออกขายเพื่อลดความเสี่ยงแต่ถ้าผ่านได้ไปดูที่ต้านสำคัญครับ2,064เหรียญหรือ34,300บาทต่อบาททองคำถ้ายังไม่ผ่านก็ยังแบ่งขายเพื่อหาจังหวะเข้าซื้อใหม่เมื่อราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงนะครับในส่วนของแนวรับครับให้บริเวณ2,013กับ2,000กับ9เหรียญ2,013นะครับเป็นโลหรือระดับต่ำสุดของทองคำในสัปดาห์นี้2,000กับ9เหรียญเป็นกรอบชาแนลของทิศทางไซด์เวย์ดาวครับเวลาทองเขาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาใกล้กับกรอบชาแนลที่เป็นทิศทางด้านล่างของทิศทางไซด์เวย์ดาวนะครับ
ก็มักจะเกิดจังหวะของการเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับในช่วงสั้นถ้าทองหลุดระดับดังกล่าวใครที่ขายเอาไว้สามารถซื้อคืนเพื่อทำกำไรได้นะครับแต่ถ้าหลุดมองรับถัดไปบริเวณ1,992 1,973เหรียญดอลลาร์ต่อเฮสออนนะครับรับแรกเนี่ยคิดเป็นทองไทย33,450 33,400บาทต่อบาททองคำนะครับถ้าไม่หลุดยังเข้าซื้อเล่นสั้นแต่ถ้าหลุดชะลอการเข้าซื้อไปที่แนวรับถัดไปในโซนระดับ33,100 32,800บาทต่อบาททองคำครับในช่วงนี้ YLG Bullion International นะครับยังมีโปรโมชั่นเป็นการวางเงินหลักประกันเพียงแค่50,000เนี่ยซื้อทองคำแท่ง99.99%สูงสุดได้1กิโลทองคำแท่ง96.5%สูงสุดได้ถึง60บาทต่อบาททองคำนะครับถ้าใครสนใจเทรดทองคำออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงกับ YLG Bullion International ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ขอให้โชคดีในการลงทุนแล้วก็มีความสุขในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ